ลายราชวงศ์ชิงและสาธารณรัฐจีนตอนต้นขุนศึกแก่งแย่งกันรียุคเริ่มต้นขึ้นลือกันว่ามีการรวมตัวกันโมจินฟานซิวปานซานเซี่ยหลิงสี่สำนักใหญ่เพื่อตามหาสุสานลับของขุนนางสวรรค์จิ่วหลงผู้คนต่างแห่กันไปเพื่อแย่งชิงสมบัติในสุสานลับยอมเสี่ยงอันตรายอย่างไม่คิดชีวิตสุสานขุนนางสวรรค์จิ่วหลงบัตรไม่คู่ควรกับคารวาสมีเพียงผู้เชี่ยวชาญอย่างเราที่ค้นพบขุมทรัพย์บรรพบุรุษคุ้มครองYeah.
เยี่ยมเลยแล้วขุนนางสวรรค์จิวหลงเป็นผู้ใดมาจากไหนโมจินฟาชิวปานซานเซี่ยหลิงผู้นำของทั้งสี่สำนักใหญ่นี้สุสานเมื่อเทียบแล้วใหญ่โตงดงามกว่าพวกชนชั้นปกครองซะอีกน่าเสียดายที่หลายปีมานี้ไม่มีใครทำสำเร็จเลยเพราะในสุสานมีสมบัติหายากกับคาถาอมตะจริงหรือไม่นั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ไม่หนำใจเลยโอ้ยนี่มากครับสนุกดีมากเลยครับเยี่ยม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 โอ้จอมพลหัวสบายดีเนอะเชิญนั่งมาให้พวกเราทำงานราบรื่นมีข่าวว่าเดือนที่แล้วจอมพลหัวพ่ายแพ้ในทิศเหนือเบี้ยเลี้ยงทหารใกล้จะหมดแล้วเหรอทำไมคุณห่วงว่าผมจะไม่มีเงินเหรอคุณก็รู้นิสัยผมใครอยากรวยผมก็ขายอาวุธให้คนนั้นป้ายลิ่วลิ่งจินอิงถือซะว่านี่เป็นค่ามัดจำจอมพลถึงแล้วครับคุณห่วงว่าผมจะไม่มีเงินไม่ใช่เหรอเงินอยู่ในมือแล้วมาดีด้านนี้มาเลยครับ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 อะไรกันมีอะไรเฮ้ยหยุดนะหยุดนะเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยฮั่งจือจะไม่ว่างนะจับจอมประสุสารเร็วหัวหน้าโมจิจับจอมเนี่ยเหรอน่าสนใจดีเฮ้ยมาช่วยหน่อยคุณนางสวรรค์จิ๋วหลงคือฮ่องเต้องค์ไหนคุณจอนสันคุณนางสวรรค์จิ๋วหลงคือผู้นำสี่สำนักเป็นปรมาจารย์โจรประสุสารลือกันว่าปีนั้นหัวหน้าโมจินแห่งสำนักจิ๋วหลงและกองราชโอคารักษ์ฝ่าชิวประสุสานของจินซีซึ่งเป็นคำสั่งของแม่ทัพโจโฉคุณเดาสิว่าได้อะไรกลับมากระโถนหนึ่งใบคุณจะบอกว่าคุณนางสวรรค์จิ๋วหลงเคยไปสุสานจินซีชื่อนี้มั้ยบ่มานานแล้วอย่างนั้นเหรอโอกาสที่หายากนับพันปีแบบนี้เนี่ยผมจะพลาดบ่ได้อย่างแน่นอนสุสานรับขุนนางสวรรค์อยู่ที่เทือกเขาผมยืนยันได้แล้วไม่ทราบว่าจอมพลได้ข่าวบ้างไหมได้ข่าวว่าตาแก่ของพวกเขาเสี่ยหลิงยอมตายดีกว่าร่วมมือกับฉันเอาชีวิตแกมาซะเจียงถงเหยียนไปตามไปไปเร็วในเมื่อทายาทเสี่ยหลิงปรากฏตัวจอมพลก็อย่าช้าเลยฉันตามหาแกมานานมากแต่แกกลับส่งตัวเองมาเองหยุดนะไปแล้ว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 ไปหยุดหยุดนะหยุดหยุดนะหยุดเร็วหน่อยตามไปไปเร็วตามไปเร็วทางนี้หยุดนะหยุดทางนี้หยุดหยุดหยุดเลยทำอะไรไม่ต้องตามหมดแรงแล้วแยกกันตามฮะเฮ้ยใครจับจอยกันแน่เนี่ยขอทางหน่อยหยุดนะหลีกไปหยุดนะขอทางครับขอทางครับ
ันเห็นเธอแล้วฉันจะเปิดฝาโลงนะ1 2เร็วทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนล่ะเอ้าไปไหนแล้วมีอะไรเลยเห็นผู้หญิงบาดเจ็บบ้างไหมทางนั้นเร็วตามไปเร็วอย่ามาเพื่อนนี่ตามไปทหารไปแล้วเธอมีเรื่องกับจอมพลเหรอเอ้าอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปเอายามาเสียงตรงทำไมกลับดึกล่ะลุงหลงไม่มีอะไรลุงรีบเข้านอนเถอะอ๋อได้แกก็รีบเข้านอนนะรีบไปลุงบอกแกกี่ทีแล้วฮะพลังไหลเวียนเก็บแรงไว้ตอนสำคัญจำได้ไหมจำได้ครับพลังไหลเวียนเก็บแรงไว้ตอนสำคัญใช่แล้ว ลุงนั่งพักก่อน จริงสิลุงหลงเรื่องที่ปู่ของพ่างจื่อเล่าให้ผมฟังตอนเด็กผมขายมันให้นักเล่าเรื่องในโรงน้ำชาได้เงินตั้งเยอะเราได้เงินพอแล้วผมจะไปหาหลงจู้เหยียนคืนค่ายาให้เขาเรื่องพวกนี้ทำไมถึงเอาไปบอกคนอื่นง่ายๆกันนะมีอะไรเล่าไม่ได้ครับเรื่องดีๆต้องแบ่งกันฟังไม่สิแกนี่ลุงหลงลุงหลงอ๋อหัวหน้าโมจินมาด้วยกันหน่อยครับนี่เรื่องอะไรกันอ่ะหลานเวลาของลุงเหลือน้อยแล้วพูดอะไรครับลุงหลง 2-3 วันก่อนยังดีอยู่เลยช่วงนี้คงเพราะอากาศเปลี่ยนไม่15ปีมานี้ลุงทำตามคำขอสุดท้ายของท่านมาตลอดคอยดูแลให้แกฝึกทักษะกลไกการใช้นิ้วเพื่อปลดผนึกด่านทั้ง7อย่างนักผมตั้งใจฝึกนะผมตั้งใจฝึกแล้วคุณชายถ้าลุงไม่พูดเรื่องนี้เกรงว่าจะสายเกินไปฮะแกถอยไปยืนข้างหลังถ้าแกหาเจอแล้วก็แปลว่าแกพร้อมจะเป็นผู้นำแล้วลุงเองก็จะมีหน้าพบคุณท่านนะแล้วถ้าผมหาไม่เจอล่ะลุงจะไปพบพ่อผมยังไงแกหาเจออยู่แล้วลุงหลงทุกคนไปถามได้เลยผมพ่อหน้าโมจินไปทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้เลือกอ่ะ
กำลังตำแหน่งอะไรอ่ะพี่เข้าไปเฮ้ยผมทำไม่เป็นนะอย่าตุกติกท่านครับท่านครับเราไปถามหัวหน้าโมจิคนอื่นดูสิครับท่านครับท่านครับหัวหน้าโมจิหลดผนึกด่านทั้ง7พันธนาการห้องคือคาหินคือผนึกเริ่มจากช่างหวงหยางราชวงศ์โจตะวันตกสวรรค์โลกมาบรรจบกับผีและเทพแผนผัง8ทิศหินหยางมองเห็นความไม่เที่ยง1คัน2ขุน3จั่นซีสวินจงมารวมกันห้าสูตรจงกงลิ่วเชียนคือ7ต่อ8กั้น9ออกประตูสำนักเลยให้ฉันมาดูแต่แค่ฉันเข้าเมืองมาพวกจอมพลก็จับฉันแล้วคุณฮุยซินเพราะว่าชุดนักพจน์ของคุณมันเด่นไปไหมที่แต่งตัวเป็นนักพจน์เพื่อปกปิดตัวตนแต่ดันกลายเป็นจุดเด่นไปซะได้เฮ้ยเข้าไปเข้าไปเสียงตรงพัดเก่าๆอันนี้เหรอที่จะหาตราประทับฝ่าชิวมันเป็นเบาะแสเดียวไปจอมพลยินดีต้อนรับหัวเทียนเป้าเฮ้ยทำไรฮะเฮ้ยคนหนุ่มสาวไม่เห็นต้องใจร้อนเสี่ยงตรงสินะพวกลุงหลงล่ะวางใจเถอะพวกเขายังไม่ตายฉันนั่งไม่ได้คิดจะฆ่าคนคิดจะทำอะไรกันแน่เสี่ยงยงขุนนางสวรรค์ฝ่ายชิวคือพ่อแกดีพวกเรามาพูดตรงๆกันพวกแก4คนต้องช่วยฉันเปิดสุสานลับขุนนางสวรรค์จิ๋วหลงฉันรับประกันว่าพวกแกจะได้มีอยู่ยังมั่นคงไปชั่วชีวิตคุณฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วยังอยากให้เราช่วยคุณทำเรื่องผิดศีลธรรมเหรอเฮ้ยหยุดเหลวไหลพวกแกอวดดีได้ไม่นานสำนักจิ๋วหลงกับ4สำนักใหญ่ปล้นสุสานนับพันปีกล้าอวดดีต่อหน้าฉันเหรอไปไปเร็วเข้าเฮ้ยเร็วหน่อยดิระวังลุงหลงไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้ไม่เป็นไรตอนนี้เป็นแล้วโอ้พี่ครับอย่าจ้าไอ้ชาติชั่วพี่ฟื้นสิเดิมทีฉันอยากให้พวกเขาสองคนมาขู่แกแต่ตายไปแล้วหนึ่ง
กี่คนก็ไม่มีประโยชน์แล้วแกดูสิไอ้แกนี่เหลืออีกครึ่งชีวิตแต่เก็บเขาไว้ก็เท่านั้นนั้นแกฆ่าฉันก่อนเสี่ยงตงเฮ้ยเฮ้ยลุงแกแล้วไม่กลัวตายมาสิยิงมาตรงนี้แกได้ตายแน่ลุงร้องแกอย่าวู้วามอย่ายิงนะมีอะไรคุยกันดีๆได้ยินไหมพวกของแกจะมีคนพูดรู้เรื่องบ้างบรรพบุรุษพวกแกได้รับคำสั่งของแม่ทัพโจโฉพร้อมกององครักษ์ฝ่าชิวกับหัวหน้าโมจินหวังว่าพวกแกจะเอาบรรพบุรุษเป็นแบบอย่างช่วยฉันครองโลกให้ได้เดี๋ยวสิแต่โจโฉก็ไม่ได้รวมสามก๊กนะแล้วแกรู้ไหมว่าเพราะเหตุใดเพราะว่าเขาตายไปแล้วเพราะพวกเขาไม่มีไอ้นี่ไงยิงแกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับฉันถ้าพรุ่งนี้หาตราประทับฟ้าชิวไม่เจอฉันจะระเบิดที่นี่อีกครั้งจะหาเจอยังไงอ่ะเสี่ยงตงเสี่ยงตัวกลัวตายมากเลยถึงได้กล้ารับปากไอ้ปีศาจนั้นเดี๋ยวสิทำไมเธอถึงพูดแบบนี้ถ้าเสี่ยงตงไม่ช่วยไว้เธอเสียมือไปนานแล้วขอแค่ฉันฆ่าเขาได้แม้แต่ชีวิตฉันก็ยอมสละเธอแก้แค้นฉันไม่กว่าฉันก็อยากทำทั้งครอบครัวหลงจู๋ชาวบ้านบริสุทธิ์ที่ต้องมาตายยังไงฮะเธอทำได้เหรอแกแค่ได้พอก็ไม่ได้อย่าต้องมาช่วยคนสารและเลวแบบนี้ฉันทำไม่ได้ฉันไม่สนเธอคิดยังไงแต่สำหรับฉันพวกเขาจับลุงหลงเอาไว้พวกชาวบ้านถูกระเบิดตายได้ทุกเมื่อฉันขอร้องเธอให้คิดถึงส่วนรวมด้วยเฮ้ยเอาล่ะเราอย่าทะเลาะกันเลยนะเดี๋ยวเสี่ยงตงนายนั่งก่อนเวลาเหลือน้อยฉันเองก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันดูยังไงอะเสี่ยงตงนะช่วยฉันหาหน่อยเสี่ยงตงอย่าขยับหาพังจืออย่าขยับออ
ไปทางนี้ตามไปเร็วเจ้าระวังด้วยได้แก4คนลงไปเอาตราพระทัพฝ่าชิวจำไว้ว่าอย่าเล่นลูกไม้นี่มันที่ไหนดูลวดลายบนแผ่นฉนวนนี่ไม่เหมือนหลุมฝังศพด้านในนี้คงเป็นอุโมงค์ใต้ดินทุกคนระวังตัวด้วย
งเสี่ยงตงลูกพ่อเสี่ยงตงลูกพ่อพ่อไร้ความสามารถและไม่อาจรอดตายได้ตราประทับฟาชิวล่อศัตรูและโจรมาถึงนี่เกรงว่าสำนักฟาชิวจะตกไปอยู่ในมือของคนร้ายพ่อละอายใจต่อประมาจารย์โชคดีที่พ่อหนีมาได้แต่พ่อบาดเจ็บสาหัสและอยู่อีกได้ไม่นานโชคดีที่พ่อหาอุโมงค์ใต้ต้นศักดิ์สิทธิ์เจอจึงถือว่าเป็นที่สู่สุคติตงเอ๋ยกโทษให้พ่อที่กลับมาเจอแกไม่ได้อีกเพราะพ่อกลัวว่าจะเกิดหายนะขึ้นพ่อยินดีหลับไหลอยู่ข้างตราประทับฟาชิวขอแค่แลกชีวิตให้แกได้อยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุขแต่หากวันนี้แกได้อ่านจดหมายฉบับนี้ก็ไม่อาจหนีจากหายนะในโชคชะตาได้อีกดังนั้นพ่อขอมอบตราประทับฟาชิวให้แกแกคือขุนนางสวรรค์ของฟาชิวรุ่นต่อไประลึกถึงบรรพบุรุษระลึกถึงบรรพบุรุษอย่าอวดเก่งอย่าได้อวดเก่งจองหอไร้ซึ่งไร้ซึ่งศีลธรรมจงอย่าโลภมากฟุ่มเฟือยจนเสียตัวตนจงอย่ายอมแพ้ความชั่วและไร้ความเมตตาจงระวังในคำพูดและความประพฤติด้วยเสี่ยงตงจดจำขึ้นใจไปเฝ้าทิศตะวันออกครับมาแบ่งชั้นบ้างสิระวังกันให้ดีครับผมอันนี้ดีอันนี้ก็ดีดีเลยดีมากอร่อยจังเลยอยากกินอีกอ่ะกินกันก่อนร่วมมือเพราะอยากให้จอมพลนั้นหาสมบัติจริงเหรอเสี่ยงตงฉันจะบอกนายให้อย่ามายุ่งไม่เข้าเรื่องใช่ฉันไม่ควรขวางเธอปล่อยเธอฆ่าหัวเทียนเป้าเขาควรตายอยู่แล้วแล้วไงต่อรอดูเธอถูกจับยิงเป้าเหรออยู่ในสุสานล้างคนเดียวยอมที่โอกาสกลับมาเจอฉันอีกครั้งบอกว่ามันเพราะอะไรและตอนนี้ฉันจะเริ่มเข้าใจแล้วพ่อคงอยากให้ฉันมีชีวิตอยู่ดีฉันว่าพ่อแม่ทุกคนคงเห็นแก่ตัวแบบนี้เหมือนกันThank you.
านี้มีแต่เรื่องก็เลยลืมคืนให้เธอดูท่าพ่อเธอคงไว้ให้กับเธอฉันคิดว่าพ่อเธอไม่อยากให้เธอเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อแก้แค้นแทนเขาตอนนั้นเรื่องเกิดขึ้นกระทันหันพ่อไม่วางใจฉันจึงไปพบกับขั้วเทียนเป้าแทนแต่พอพ่อเข้าไปแล้วก็เดิมทีแล้วคนที่ควรตายควรจะเป็นฉันไม่ว่ายังไงฉันต้องฆ่าหัวเทียนเป้าให้ได้เพื่อแก้แค้นให้พ่อเราต้องกำจัดหัวเทียนเป้าแต่ปัญหาตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องฆ่าหัวเทียนเป้าแล้วจินดิฉันเหรอแกนั่นแหละมันนี่เร็วเข้าอะไรกันแล้วหรือยังเดี๋ยวสิมันใหญ่ขนาดนี้ผมก็ต้องใช้เวลาหน่อยอะฉันว่าแกก็แค่ถ่วงเวลาวางปืนก่อนอย่าเพิ่งกดดันเขาผมขอคิดดูก่อนเดี๋ยวแป๊บเดียวคุณวางปืนลงก่อนนะตามหามังกรผ่านอุปสรรคแต่ละอุปสรรคต่างคือประตูทุกอุปสรรคล้วนสร้างขึ้นจากผังแปดทิศถูกต้องพังจือใจเย็นไว9มังกรนอนอยู่ในสวรรค์และโลกรวมพลังสามแห่งพุ่งสู่ทิศใต้ในขานเต็มไปด้วยน้ำทางตอนเหนือและตุ้ยคือตัวแทนแห่งทะเลสาบเจอแล้วเสียงตรงหาเจอแล้วเสียงตรงนายดูสิอยู่ตรงนั้นน่ะWhy?
จารย์เคยบอกว่าผู้แข็งแกร่งเห็นเซียนหลินจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5หาทิศทางสุสานใต้ดินแม้ว่าจะลึกกว่า100ฟุตก็ยังถูกต้องแม่นยำนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันจะได้เห็นความเก่งกาจในวันนี้ลิกำหนดตุ้ยดานกำหนดเกินซิ่งคอนกำหนดกำหนดเฉียนคุณขอบเขต100ฟุตลงสู่ใต้ดินไปหาพรั่วมาแล้วขุดหาดูท่าแล้วคนพวกนี้มีความเก่งอยู่บ้างหัวหน้าโมจินหาตำแหน่งสุสานแข็งแกร่งเสี่ยงลิ้นหาสุสานใต้ดินนักพบปานคานกำจัดความชั่วร้ายคุณนางสวรรค์ฟาซิลฟานาสวรรค์สี่สำนักใหญ่เก่งกาจเฉพาะตัวถ้ำทั่วไปหาเจอได้ง่ายแต่ของชั้นสูงย่อมต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมังกรกษัตริย์ต้องใช้ผู้นำสุสานรับขุนนางสวรรค์จะต้องมีสี่สำนักใหญ่อย่างขาดไม่ได้น่าฟังดีแต่เสียเวลาไปหน่อยผู้ช่วยเจ้าลงระเบิดรับท่านลงระเบิดราประทับอยู่ในมือปีศาจและเทพถอยห่างขุนนางสวรรค์ประทานพรไร้สิ่งต้องห้ามมาเร็วเข้าเข้าเข้ามาอะไรมาเร็วค่อยๆนะเร็วๆนะลงไปค่อยๆนะไปมาค่อยๆลงค่อยๆลงจับให้ดีๆไปดีๆไปดีๆระวังด้วยจับให้แน่นนะระวังค่อยลงไปดีๆค่อยๆค่อยๆไปตายแน่นอนตายอย่างเงี้ยนะตอนเดียวอะไรมีอะไรหรอกมั้งทำไงดีครับ
ลงถ้ำเร็วไปกันเร็วค่อยเดินคุยเซนเราเซนตงไฟไปเร็วเฮ้ยน่ากลัวเดี๋ยวสะพานตกชิบหายเลยได้ดูเหมือนจะเป็นจริงแล้วแกคือขุนนางสวรรค์ฟาชิวที่ฝ่าด่านสวรรค์ใช่ไหมงั้นจงฝ่าด่านนี้ให้ได้ซะไม่เช่นนั้นพวกแกต้องตายกันหมดทองไม้ไฟน้ำดิน5ธาตุขับเคลื่อนและยับยั้งกัน
ธนูหมายถึงทองคำเสาหลักหมายถึงไม้ไฟเกิดดินยับยั้งไม้ไม้เกิดไฟยับยั้งทองทองเกิดน้ำแต่หยุดไฟข้าท่าขาดดินไปคือประตูเกิดทางนั้นนำทางแกก่อนวิ่งเร็วเร็วเมื่อกี้ขอบใจนะไม่เป็นไรถือว่าตอบแทนที่นายเคยช่วยOh, oh, 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 oh,
สามคนช่วยฉันช่วยฉันด้วยพวกเทียนเป้าทงเย็นไปช่วยด้วยห้ามเจอไปไปเร็วจ้องฮัตโต้ฮัตโต้ลุกเร็วไปสิตงเร็วไปเร็วโอเสือเจ้าจอมพลเขาตายไปแล้วจอมพลตายแล้วตอนนี้ฉันออกคำสั่งไปต่อครับนี่ละหลุมฝังศพของคุณนางสวรรค์จิ๋วหลงในที่สุดโรคของฉันก็จะรักษาหายลุงหลงทำไมกันทำไมน่ะลุงก็ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อก่อนลุงทุ่มสุดตัวเพื่อครอบครัวแกทุ่มเทหมดหัวใจแต่เมื่อตัวเองต้องมาเผชิญหน้ากับความตายเกรงว่าพวกแกก็คงไม่เข้าใจหรอกในเมื่อไม่รักษาตัวก็ต้องเอาตัวรอดคาถาอมตะในสุสานลับขุนนางสวรรค์เป็นหนทางรอดเดียวของลุงบังเอิญลุงได้เจอกับหัวเทียนเป้าอีกครั้ง แกคิดว่ายาต้มที่แกทำให้ลุงมันใช้ได้เหรอถ้าหัวเทียนเป้าไม่ได้ให้เครื่องนี้กับลุงลุงก็คงถูกยมบาลพาตัวไปนานแล้วพ่อแกให้แกรู้จักกับโมจิแถมยังทิ้งบอแสตาประทับฟาชิวเอาไว้กับหลงจูเหยียนอีกบานซานเสี่ยหลิงเองต่างก็ปรากฏตัวทำให้ลุงมีโอกาสหายดีและรอดตายเป็นฝีมือแกเหรอพ่อเธอถึงตายก็ไม่ยอมร่วมมือด้วยดังนั้นลุงยอมทิ้งมโนธรรมและคุณธรรมของตัวเอง
ที่ทำเรื่องชั่วช้านี้กับจอมพลชั่วอย่างนั้นเหรอหลานเอ้ยลุงกับหัวเทียนเป้าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันแต่ว่านี่เป็นหนี้เลือดที่มันติดค้างลุงไว
ลงศพสวรรค์ฟาชิวคาถาอมตะของฉันไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาต้องทำให้ลุงได้เห็นกับตาเท่านั้นลุงถึงจะตายใจคาถาอมตะอันนี้ไม่ใช่นี่มันผงธาตุนี่มันปูนขาวไอ้นี่ก็ไม่ใช่เสี่ยงตงทำเพื่อทำลายความหวังของลุงหลงนี่มันอะไรให้เขาได้ปล่อยวางคือซ่อนอยู่ไหนอะลุงหลงด้านในมันไม่มีของไม่มีคาถาอมตะมันซ่อนอยู่ตรงนี้ไม่มีจริงๆต้องมีสิไปให้พ้นฉันลุงหลงมีไอ้ง้อถ้าด้านในมันมีคาถาอมตะจริงๆคุณนางสวรรค์เจียวหลงก็คงนอนอยู่ข้างในนี้แล้วมันต้องมีสิสวรรค์จิ๋วหลงให้คาถาลับให้คาถาอมตะฉันมาคาถาไม่ได้
อมตะข้าท้าวอมตะไอ้แกเพราะฉันฟังคำแกถึงได้กลายเป็นแบบนี้รีบบอกมาว่าทางออกอยู่ไหนไม่มีทางออกไม่มีคาถาอมตะเรื่องโกหกทั้งนั้นโกหกทั้งเท่ในปีนั้นแกฟันแขนฉันทิ้งตอนนี้แกก็ยิงฉันเลยสิเฮ้ยคุณชัยรีบพาเสี่ยงตรงไปตามลุงมาเร็วเข้าลุงร้องเสียงตรงรีบหนีลุงร้องลุงร้องลุงร้องลุกขึ้นย้อยลุงร้องที่แท้แกคือคนที่ฆ่าครอบครัวฉันตอนนี้ฉันจะส่งแกไปเจอพ่อแกพูดเจ็บป้าว่าความชั่วร้ายเอาชนะความดีไม่ได้ท่านผู้ฟังจอมพลชั่วนั้นตกอยู่ในความลุ่มหลงทำแต่เรื่องผิดสุดท้ายก็นำปัญหามาสู่ตนและเรื่องนี้มันมีเหตุผลมากและในเหตุการณ์ครั้งนี้ขุนนางสวรรค์ฟ้าชิวคนใหม่ทั้งมีปัญญาและความกล้ารับมือปัญหาอย่างใจเย็นเข้าสู่สถานที่แปลกประหลาดทายาทปานซานเสี่ยหลิงและโมจินฝ่าฟันทางออกข้ามกลางอันตรายด้วยความกล้าหาญที่มีและสุดท้ายขจัดภัยพวงประชาและดำรงธรรมแทนสวรรค์ว้าวเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย